สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับลุงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลุงจะมาทำนะคะมาร์คเขาเรียกวันนี้นะคะลุงจะมาทำนะคะที่เปลี่ยนผมนะคะให้กลายเป็นสีดำนะคะภายใน5นาทีเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะกบผมขาวในเวลาที่เราไม่มีเวลาย้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นย้อมถาวรหรือย้อมจากธรรมชาตินะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะให้เราเตรียมนะคะถ้วยตลับที่จะใส่นะคะอีกอย่างนึงค่ะเพื่อนๆควรเตรียมเลยนะคะก็คือมาสคาร่าของเรานะคะแล้วก็บีแว็กซ์ค่ะหาซื้อได้ที่ไหน Lazada มีนะจ๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวผสมมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะให้เริ่มวิธีทำกันนะคะให้ใส่บีแว็กซ์นะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะลูกขอบให้มันละเอียดหน่อยนะเพราะเวลาเอาเข้าถุงไมโครเวฟจะง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำมันนะคะที่จะสกัดจับผิวมะกรูดนะคะสกัดเย็นนะคะวิธีทำอยู่ใต้คลิปค่ะเพื่อบำรุงผมนะคะแล้วก็ทำให้รากผมแข็งแรง2ช้อนนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ไมโครเวฟกันค่ะค่ะคนจนร้อนนะคะพอมันร้อนนะคะแล้วก็ออกคนเรื่อยๆนะจนมันจะละลายหมดนะคะนี่เราก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกนะคะ1นาทีเอาออกมาคนครั้งนึงนะคะนี่เห็นไหมมันจะเป็นเยื่อเนื้ออย่างนี้นะคะนาทีเราเอามาออกมาคนครั้งนึงนะคะจนกว่าบีแว็กซ์จะละลายหมดค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะเราก็จะใส่ในส่วนของมัสคาร่านะคะที่เป็นสีดำเราก็จะแซะออกมาค่ะค่ะทีนี้เราก็ใส่มัสคาร่านะคะสีดำขูดลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมนะเป็นมัสคาร่าที่เราใช้แล้วเนาะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและเข้าไมโครเวฟอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วถึงจะเทใส่ในส่วนของตลับนะคะแล้วก็เอาไปป้ายผมกันค่ะอันนี้นุ่งออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะคะสีออกโกโก้นะมันก็จะเป็นผมใกล้ๆเคียงกับธรรมชาติของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไมโครเวฟอีกรอบนึงนะคะแล้วถึงจะเอาไปใส่ตลับอย่างนี้กันนะคะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเอาไปเทนะนี่ต้องรีบๆคนนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะเทนะคะในส่วนของตลับอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเทกันนะคะเดี๋ยวเราจะเซตตัวเราอยากได้สีอะไรดำสนิทก็ได้นะคะอยู่ที่มัสคาร่าของเรานะคะบีแว็กนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะคะใน Lazada นะคะให้เซิร์ชคำว่าบีแว็กเลยเดี๋ยวนุ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้นะที่นุ๊กซื้อนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะจะเห็นว่าผมแฟนนุ๊กนะคะก็จะเป็นขาวแบบอย่างนี้นะทีนี้เราจะใช้เจลตัวนี้นะคะช่วยนะคะจริงๆอ่ะนางควรจะย้อมแล้วนะย้อมสีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาวนะเขาก็จะไม่ยอมย้อมนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะผมแฟนลุกเนี่ยลุกจะเอาเฉดนะคะให้ใกล้กับเขามากที่สุดแฟนลุกจะเป็นคนที่ผมไม่ดำนะทีนี้เราก็จะใช้นะคะเป็นเจลนะคะแล้วก็ยี่
นะคะสำหรับคลิปนี้นุกนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ